ป๊อบมัดทำวุ่นทำให้คนต่อคิวเหยียบกันบาดเจ็บล้มลงเป็นลมเพราะว่ารอซื้ออาร์ตทอยรุ่นพิเศษจากกรณีที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีประชาชนจำนวนมากมาต่อคิวเข้าร้านป๊อบมัดซึ่งร้านป๊อบมัดนั้นสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นสาขาแรกของประเทศไทยทั้งนี้ในวันแรกของการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเต็มรูปแบบก็คือมีการวางขายอาร์ตทอยรุ่นที่มีเพียงแค่140ตัวเท่านั้นผู้ที่จะมาซื้อเป็นเจ้าของได้จะต้องซื้อสินค้าภายในร้านให้ครบ 10,000 บาทก่อนทั้งนี้ก็มีรายงานมาว่าในร้านก็มีการวางขายสินค้าราคาตั้งแต่300ไปจนถึง 30,000 บาทซึ่งก็เป็นราคาที่ถูกกว่าประเทศจีน 5-7% แต่จะสูงกว่าสิงคโปร์ 10% ล่าสุดทางเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอาดามันก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อความไว้ว่าสรุปคร่าวๆเคสป๊อบมัดประกาศเปิดร้านมีโปรเปิดร้านมีสินค้ารอซื้อคนต่อคิวรอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตสาห์สางเช้ามาคิวยาวมากคนก็เยอะมากใกล้วันเปิดร้านในแถวมีการเหยียบกันล้มมีคนที่บาดเจ็บหกล้มเป็นลมมีความวุ่นวายเล็กน้อยในแถวเจ้าหน้าที่ต่างก็เข้ามาช่วยเหลือด้วยทีมจัดงานได้ตัดสินใจยกเลิกการรอคิวและก็ให้คนต่อคิวทำ Google Form ลงคิวออนไลน์แทนสุ่มตามคิวออนไลน์เบื้องต้นก็มีคนแจ้งว่า 1,000 กว่าคิวคนที่ไม่ได้แรกคิวก็น่าจะมีลุ้นวุ่ยแต่ทีมงานปรับตามสถานการณ์ได้ดีแล้วความคิดเห็นท่านที่ร่วมต่อแถวในงานตอนนี้ก็น่าจะปกติแล้วมั้งจบเคสป๊อบมัสเมื่อเช้า